بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานมายังพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราได้มาเจอกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในเรื่องการเรียนรู้นะครับแห่งอัลอิสลามการเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนานะพี่น้องนะครับเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราทั้งหลายนั้นให้ความใส่ใจให้ความสนใจในเรื่องการเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรนะครับที่เรานั้นจะต้องศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ในหลักการอิสลามของเรานะพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับได้รับอามานะห์จากท่านอิหม่ามให้มาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนครับพี่น้องในประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับมีฮิกมะห์มีเหตุผลหลายอย่างนะครับในบางเรื่องที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงซ่อนฮิกมะห์เอาไว้ในประวัติศาสตร์ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่พาดพิงไปหาท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดหรือการยอมรับของท่านนบีคุณลักษณะท่านนบีนะครับต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าอัลฮะดีษฮะดีษคือมาอูดีฟะอิลันนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบินกอลินเอาฟิอลินเอาตักรีรินคือสิ่งที่พาดพิงไปหาท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในด้านคำพูดการกระทำหรือการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการใช้ชีวิตของท่านนบีพี่น้องนะครับในหลักการของเราเนี่ยนะครับมีเรื่องอาดะห์กับเรื่องอิบาดะห์เรื่องอาดะห์ก็คือการใช้ชีวิตปกติทั่วไปนะอย่างเรากินข้าวกินอะไรเป็นอาดะห์เป็นเรื่องปกตินะครับการใส่เสื้อผ้าแต่ละประเทศนะก็จะมีเป็นอาดะห์ของเขานะครับส่วนเรื่องอิบาดะห์พี่น้องเรื่องอิบาดะห์แน่นอนเราจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาทีนี้เราเนี่ยนะครับหลังจากที่เราผ่านเทศกาลแห่งการทำความดีมาอีกเทศกาลหนึ่งก็คือ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เราผ่านพ้นวันอีดิลอัฎฮามานะครับแต่พี่น้องเราอย่าลืมนะเรายังอยู่ในเดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามเดือนฮารอมนะครับอัชฮุรุลฮุรุมเราอยู่ในเดือนที่ต้องห้ามอยู่เรายังอยู่ในเดือนซุลฮิจญะห์เดือนต้องห้ามเนี่ยนะครับพี่น้องผมได้เคยพูดไปแล้วว่าองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าพระองค์เนี่ยได้กำหนดเดือนมาแล้ว12เดือนแล้วใน12เดือนนี้เนี่ยมีอยู่4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามนะครับและในท้ายอายะนี้เนี่ยท่านกอตาท้ายอายะนี้องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้บอกว่าฟะลาตัซลิมูฟีฮินนะอันฟุซะกุมพวกท่านทั้งหลายจงอย่ากระทำในสิ่งซึ่งที่เป็นเรื่องที่ซอลิม ซอลิมตัวของพวกท่านเองก็คือการที่ทำให้เรานั้นนะครับทำให้ตัวเราเนี่ยได้รับบทลงโทษจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านกอตาดะห์บอกว่านะครับย้ำเตือนพี่น้องนะครับเตือนตัวผมเองด้วยท่านกอตาดะห์บอกว่าใครที่ทำความผิดในเดือนฮารามหรือเดือนต้องห้ามเนี่ยความผิดของเขาจะทวีคูณเช่นเดียวกันพี่น้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้เน้นย้ำกับเราทั้งหลายในคราวที่แล้วนะครับเราคุยกันถึงเรื่องการอิสรอมิอรอจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการเดินทางจากมัสยิดอัลฮารอมไปสู่บัยตุลมัสยิดอัลอักซอและจากมัสยิดอัลอักซอขึ้นสู่ฟากฟ้า7ชั้นด้วยกันพี่น้องและลงมาภายใน1คืนนะครับภายใน1คืนการที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีเดินทางอิสรอมิอรอจใช้เวลา1คืนและระยะเวลาไกลมากพี่น้องต่างๆทั้งหลายทั้งมวลนั้นนะครับมีฮิกมะห์ทั้งหมดเลยมีสิ่งที่เป็นเหตุผลที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำในเรื่องต่างๆเหล่านั้นวันนี้พี่น้องเราจะคุยกันเรื่องการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์ซึ่งจริงๆแล้วประมาณ400กิโลนะครับแล้วการเดินทางจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องถูกไล่ล่าพี่น้องถูกชาวกุเรชนครมักกะฮ์ล่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญะซากัลลอฮุค็อยรอนครับท่านนบีถูกล่าถามว่านะครับทั้งที่เส้นทางที่จะเดินทางอพยพจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์เนี่ยมีแต่อันตรายพี่น้องมีแต่อันตรายมีชาวนครมักกะฮ์คอยที่จะไล่ล่าท่านนบีสังหารท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมถ้าอัลลอฮ์นะครับสามารถอัลลอฮ์เนี่ยนะครับสามารถอยู่แล้วพี่น้องพระองค์สามารถให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์เหมือนกับที่อิสรอมิอรอจได้พระองค์ทำได้ใช้เวลาไม่นานและปลอดภัยด้วยโดยขี่บุรอกไปเนี่ยแต่พระองค์ไม่ได้ทำแบบนั้นนะพระองค์ไม่ทำแบบนั้นเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านะทำไมองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขี่บุรอกเหมือนกับอิสรอมิอรอจขึ้นฟ้าทั้งที่การอพยพจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีโดนไล่ล่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ขี่บุรอกเพื่อจะได้ปลอดภัยนะครับเดี๋ยววันนี้เราคุยกันนะหลังจากนะครับที่ชาวกุเรชประชุมกันว่าให้ชายชะกันแต่ละเผ่าคนวัยรุ่นแต่ละเผ่าที่มีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยนะครับประชุมกันว่าให้วัยรุ่นต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือมีดดาบคนละเล่มไปล้อมท่านนบีไว้เพื่อจะสังหารท่านนบีและเลือดท่านนบีจะได้กระจายสู่เผ่าต่างๆตอนที่ประชุมกันอยู่เนี่ยนะครับกำลังหาข้อตกลงกันว่าใครจะเป็นคนสังหารท่านนบีก็ได้มีมติว่าให้ชายชะกันแต่ละเผ่าเนี่ยนะครับถือมีดดาบไปเพื่อไปสังหารท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือดจะได้กระเด็นไปทุกเผ่านะพี่น้องดูให้ดีนะครับการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะ ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้อพยพจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์วันนั้นเนี่ยพี่น้องเป็นวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปหาท่านอบูบักรในเวลาซึ่งที่นบีไม่ค่อยออกไปไหนในเวลานั้นในเวลาหลังละหมาดบ่ายหลังละหมาดซุฮรีเนี่ยนะครับเป็นอาดะห์เลยพี่น้องของชาวอาหรับนะครับเขาจะพักผ่อนกันจะกออิลูละช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ออกไปไหนเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร้อนอากาศร้อนท่านนบีเนี่ยนะออกไปหาท่านอบูบักรในเวลาหลังซุฮรีออกไปเคาะประตูเรียกท่านอบูบักรแล้วมีคนบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาท่านพี่น้องดูความไหวพริบของท่านอบูบักรท่านอบูบักรเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเวลานี้เนี่ยต้องมีเรื่องด่วนอย่างแน่นอนเพราะท่านไม่ออกไปไหนในเวลาที่ท่านมาท่านอบูบักรในเวลานั้นนะครับเวลานี้เนี่ยท่านนบีจะไม่ออกไปไหนท่านหญิงอาอิชะห์นะครับได้เล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ว่าไบนะมานะห์นูจูลูซุนฟีไบติอบีบักรระหว่างที่พวกเรานั่งอยู่ในบ้านของท่านอบูบักรท่านหญิงอาอิชะห์เล่าว่าอย่างนี้นะครับก็มีคนมาบอกว่าท่านนบีเนี่ยมาในสภาพที่ปิดใบหน้ามาหาท่านอบูบักรในฟีซาอาตินลัมยากุนยะตีนาฟีฮามาในเวลาซึ่งที่ท่านนบีไม่เคยมาในเวลานั้นเลยนะครับพอนบีมาถึงนบีขออนุญาตฟะจาอัลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีขออนุญาตฟัสตะซะนะฟะอาซินะละฮูท่านอบูบักรก็อนุญาตให้นบีเนี่ยเข้าบ้านพอท่านนบีเข้าบ้านนะครับท่านนบีบอกกับท่านอบูบักรว่าให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกไปก่อนได้ไหมเพราะในขณะนั้นเนี่ยมีท่านหญิงอาอิชะห์นั่งอยู่ด้วยให้คนที่อยู่ในบ้านออกไปก่อนได้ไหมนะท่านอบูบักรบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์คนที่อยู่ในบ้านนี้ก็คือครอบครัวของท่านนั่นแหละแปลว่าไว้ใจได้พี่น้องนะการที่เราจะบอกเรื่องลับกับใครคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องจะต้องดูคนที่เราเนี่ยไว้ใจได้นะครับคนที่เราบอกเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไว้ใจได้แต่ประเดี๋ยวเดียวรู้ทั้งคลองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ฉันบอกฉันมาเถอะฉันไม่บอกใครหรอกฮะแป๊บเดียวนู่นรู้ทั้งคลองงั้นคนที่ทำไมพี่น้องเราจะบอกความลับกับเขาเนี่ยต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้จริงๆนะครับต้องไว้ใจได้จริงท่านนบีก็บอกกับท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าได้รับคำสั่งให้อพยพจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์พี่น้องดูการอีหม่านของท่านอบูบักรนะครับท่านอบูบักรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแต่อิสรอมิอรอดท่านนบีเล่าให้ท่านอบูบักรฟังท่านอบูบักรเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยพี่น้องอพยพท่านอบูบักรบอกว่าอะไรรู้ไหมฉันขออนุญาตไปเป็นเพื่อนท่านนะทั้งที่รู้ว่ามันเกิดอันตรายพี่น้องท่านนบีจึงได้บอกนะครับเป็นหะดีษของท่านว่าคนที่ดีที่สุด คือท่านอบูบักรถัดมาท่านอุมัรถัดมาท่านอุสมานแล้วก็ท่านอาลีนะท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าฉันขอเป็นเพื่อนท่านในการเดินทางนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบว่านะอัมได้ครับท่านพี่น้องหนึ่งละท่านนบีไปหาเพื่อนร่วมเดินทางคือท่านอบูบักรนะครับต่อมานะหลังจากนั้นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าในคืนนี้เนี่ยนะในคืนนี้อย่านอนที่นอนของท่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันไปนอนที่บนที่นอนของท่านนบีแทนท่านนบีบอกกับท่านอาลีว่าให้ท่านอาลีเนี่ยไปนอนบนที่นอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเอาผ้าห่มของท่านนบีที่เคยห่มเป็นประจำเนี่ยเอามาห่มนะครับผ้าห่มสีเขียวพี่น้องนะท่านนบีจะใช้ผ้าห่มอะไรสีเขียวและท่านนบีปลอบใจกับท่านอาลีว่าท่านไม่ต้องกลัวไม่มีใครทำอะไรท่านได้นะไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นไม่มีใครทำอะไรได้พอตกเย็นพี่น้องก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะออกไปจะออกจากบ้านไปแล้วให้ท่านอาลีมาแทนเนี่ยนะครับหนึ่งสิ่งที่ท่านนบีสั่งกับท่านอาลีนะครับว่าอามานะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีคนเนี่ยเอาของสำคัญมาฝากไว้กับท่านนบีไม่มีธนาคารในยุคนั้นนะพี่น้องเอามาฝากกับท่านนบีรู้ว่าเอามาฝากเท่าไหร่ท่านนบีให้คืนเท่านั้นถ้าไปฝากคนอื่นเดี๋ยวเขาจะคิดค่าฝากค่าอะไรก็เลยมาฝากท่านนบีเนี่ยได้รับฉายาว่าอันอามีนเป็นผู้ที่มีความไว้วางใจได้ท่านนบีบอกกับท่านอาลีว่าของชิ้นนี้เนี่ยของคนนั้นนะเดี๋ยวท่านเอาไปคืนเขาให้หน่อยของชิ้นนี้ของคนนั้นเดี๋ยวเอาไปคืนให้หน่อยอามานะห์ที่ท่านนบีรับฝากไว้กับชาวกุเรชนบีฝากท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุไปคืนเจ้าของเขาแม่เป็นเราเป็นไงเนี่ยฮะไม่คืนนะเพราะว่าอะไรมันจ้องจะไล่ฆ่าท่านนบีนะจ้องจะไล่ฆ่าท่านนบีบอกกับท่านอาลีเอาไปคืนเขาให้หน่อยนะหลังจากนั้นท่านนบีนะครับนะหลังจากนั้นท่านนบีกำลังจะออกจากบ้านโดยที่มีชายชะกันเนี่ยล้อมบ้านหมดเลยพี่น้องนะล้อมบ้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไว้ทั้งหมดไอ้เรื่องบางเรื่องนะพี่น้องมันจำกัดเฉพาะนบีอย่างเดียวนะท่านนบีก่อนที่ท่านนบีจะเดินออกจากบ้านพี่น้องท่านนบีหยิบฝุ่นขึ้นมากับมือหนึ่งนะครับและท่านนบีอ่านดุอาเป็นอายะกุรอานแล้วโปรยไปที่ศีรษะของชาวของบรรดาชายชะกันที่มาเฝ้าท่านนบีแล้วว่าท่านนบีจะออกมาเมื่อไหร่จะฆ่าท่านนบีก็หยิบดินขึ้นมากับมือหนึ่งอ่านอายะกุรอานอายะหนึ่งแม่บางเรื่องเนี่ยพี่น้องนะครับจำกัดเฉพาะนบี ไอเราจะลองอย่างนี้บางทีไม่ได้พี่น้องไปด่าใครเขาไว้แล้วก็เอาดูออนนบีไปโปรยให้เขาจะได้ไม่เห็นบางทีมันใช้ไม่ได้ไอเรื่องบางเรื่องจำกัดเฉพาะท่านนบีนะครับหยิบขึ้นมานบีอ่านอายะห์หนึ่งนะครับวะจะอัลนามินบัยนิอัยดีฮิมซัดดาวะมินคอลฟิฮิมซัดดังฟะอักชัยนาฮุมฟะฮุมลายุบซิรูนแล้วนบีก็โปรยไปที่ศีรษะของชายชะกันที่มานั่งล้อมบ้านท่านนบีนะวะจะอัลนามินบัยนิอัยดีฮิมซัดดันเราได้ทำให้ข้างหน้าของเขาเนี่ยซัดดันปลอดภัยวามินคอนฟิมซัดดันและจากข้างหลังก็ปลอดภัยฟาอักชัยนาฮุมฟาฮุมลายุบซิรูนและเราได้ปกปิดสายตาของพวกเขาโดยที่พวกเขาเนี่ยมองไม่เห็นอันนี้ความหมายของอายะห์นี้พี่น้องนะเราเนี่ยนะเอาแหละดุอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่นบีขอเนี่ยนะดุอาที่นบีขอเรานำมาใช้ได้ไหมเรานำมาใช้ได้แต่เรื่องบางเรื่องมันเป็นคอซอเอสเป็นข้อจำกัดเฉพาะท่านนบีพี่น้องนะไปเลยไปด่าบ้าคนนั้นไว้นะครับกำก้อนดินไปฝุ่นไปนะไปโยนใส่หน้าเขาแล้วอ่านดูออต้นนี้พวกสวนเข้ามาเปี้ยงให้พี่น้องเพราะบางทีจำกัดเฉพาะท่านนบีอย่างเช่นเรื่องที่ท่านนบีเดินผ่านกุโบสสองกุโบสแล้วได้ยินสองกุโบสนี้โดนอาสาบท่านนบีให้ซอฮาบะไปหยิบก้านอินทผลัมมาแล้วฉีกออกแล้ววางบนกุโบสทั้งสองนบีก็บอกว่าหวังว่าก้านอินทผลัมเนี่ยนะครับจะขออภัยโทษให้กับสองกุโบสนี้ตามใดที่มันยังไม่แห้งบางทีจำกัดเฉพาะท่านนบีนะเพราะฉะนั้นสองละพี่น้องท่านนบีมาหาท่านอบูบักรมาหาท่านอาลีให้มานอนแทนที่ท่านนบีก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่น้องท่านอบูบักรได้จ้างชายคนหนึ่งให้นำทางชายคนนี้เนี่ยยังไม่ใช่มุสลิมให้นำทางจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์ชายคนนี้รู้เส้นทางที่คนอื่นเขาไม่รู้นะชำนาญทางรู้อย่างดีเลยเส้นทางยิ่งกว่าอะไรอะแมปของเราเนี่ยบางทีมันพาไปไหนแต่ไหนนะหลงแต่ชายคนนี้รู้เส้นทางที่คนอื่นเนี่ยไม่รู้คนนี้เนี่ยชื่ออับดุลลอฮ์บินอุรัยกิตอับดุลลอฮ์บินอุรัยกิตคนนี้เนี่ยยังไม่ใช่อิสลามในตอนนั้นนะตกลงกันอย่างดีเลยว่าหลังจาก3 วันมาเจอกันที่ญะบัลโซดนะครับท่านนบีกับท่านอบูบักรเนี่ยนะเอาพาหนะให้อับดุลลอฮ์บินอุรัยกิตไปแล้วเอาอูฐให้อับดุลลอฮ์บินอุรัยกิตไปบอกว่าเดี๋ยวอีก3 วันเนี่ยมาเจอกันตรงนั้นนะหลังจากนั้นท่านนบีนะครับออกมาจากบ้านโดยอ่านดุอาเมื่อกี้ชายชะกันเนี่ยมองไม่เห็นท่านนบีมีชายคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มาอยู่กับชายชะกันเมื่อสักครู่นี้ถามชายชะกันที่มาล้อมบ้านท่านนบีว่าพวกท่านรออะไรกันอยู่รออะไรกันเพราะชายคนนั้นเขาเห็นท่านนบีเนี่ยเดินออกไปก็ถามชายชะกันว่าพวกท่านเนี่ยรออะไรกันชายที่ล้อมบ้านท่านนบีว่าเรามารอมุฮัมมัดรอว่าเขาเนี่ยออกมาเมื่อไหร่จะสังหารชายคนนี้บอกว่ามุฮัมมัดออกไปแล้วนะเขาหยิบบอกว่าท่านนบีเนี่ยหยิบ ฝุ่นดินขึ้นมาแล้วโปรยบนศีรษะของพวกท่านชายชะกันก็จับศีรษะปรากฏว่าบนหัวบนศีรษะเนี่ยมีฝุ่นดินจริงๆก็รีบปัดกันใหญ่นะปัดฝุ่นปัดอะไรออกเรียบร้อยก็เข้าบ้านท่านนบีพอเข้าบ้านไปเนี่ยนะครับไปเจอท่านอาลีนอนอยู่ตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นท่านอาลีไปเจอว่านี่ไงมุฮัมมัดนอนอยู่นอนคลุมผ้าอยู่ยังไม่ได้ไปไหนก็ท่านอาลีก็เปิดผ้าออกมาชายที่เข้ามาก็ถามท่านอาลีว่ามุฮัมมัดไปไหนท่านอาลีบอกว่าวัลลอฮิมาอัดรีฉันไม่รู้ว่านบีไปไหนชาวกุเรชนครมักกะพี่น้องแค้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจับเขาตบตีท่านอาลีนะแล้วก็ลากท่านอาลีเนี่ยนะครับออกมาระยะหนึ่งนะหลังจากนั้นก็ไปตามหาที่ท่านอบูบักรไปที่บ้านท่านอบูบักรปรากฏว่าไปเจอลูกสาวท่านหญิงอัสมาบินติอบีบักรไปเจอลูกสาวท่านอบูบักรถามว่าพ่อของท่านไปไหนพ่อของเธอไปไหนท่านหญิงอัสมาบอกว่าฉันไม่รู้อบูญะฮัลพี่น้องตบท่านหญิงอัสมาหูฉีกเลยพี่น้องตบนะหูฉีกหลังจากนั้นพี่น้องชาวกุเรชนครมักกะตั้งค่าหัวท่านนบีด้วยกับอูฐ100ตัวประกาศเลยว่าใครพบเบาะแสท่านนบีอยู่ที่ไหนหรือใครเห็นนบีอยู่ที่ไหนจะให้รางวัลอูฐ100ตัวอัลลอฮ์อูฐในสมัยนั้น100ตัวเนี่ยพี่น้องไม่ใช่น้อยๆสมัยนี้เทียบเป็นเบนซ์ฮะไม่ใช่น้อยๆเลย100ตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านอบูบักรเนี่ยนะครับก็เดินทางไปนะเดินทางไปที่จับัลซูดซึ่งจับัลซูดเนี่ยนะครับพี่น้องอยู่ในทางตอนใต้ของนครมักกะนะอยู่ในตอนใต้ของนครมักกะถ้าไปนครมะดีนะห์เนี่ยจะต้องไปทางเหนือไปอีกทางนึงแต่นบีเนี่ยไปอีกทางนึงก่อนถ้าไปทางที่จะไปมุ่งสู่นครมะดีนะห์เนี่ยเดี๋ยวพวกกุเรชมันจะต้องตามท่านนบีเจอแน่นอนนะเพราะรู้ว่าท่านนบีเนี่ยจะต้องอพยพไปนครมะดีนะห์พี่น้ององค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์รู้ไหมว่าการที่ท่านนบีจะอพยพจากนครมักกะห์ไปสู่นครมะดีนะห์เนี่ยมีอันตรายแน่นอนพระองค์รู้แต่ทำไมพระองค์ไม่ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพแบบปลอดภัยเหมือนกับขี่บุรอกไปขึ้นอิสรอมิอ์รอจคืนเดียวพี่น้องพระองค์ทำได้บทเรียนของการอพยพเนี่ยพี่น้องนะครับให้บทเรียนอะไรเรามากอัลลอฮ์ต้องการสอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้รู้จักการวางแผนพี่น้องให้รู้จักการวางแผนเพราะฉะนั้นอิสลามของเราเนี่ยพี่น้องไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือจะทำอะไรก็ตามแต่เราต้องรู้จักการวางแผนอัลลอฮ์ให้สำเร็จเลยได้ไหมได้แต่อย่าให้นบีรู้จักการอดทนรู้จัก การวางแผนนะครับเพราะท่านนบีเนี่ยมาหาท่านอบูบักรบอกเรื่องจะอพยพก่อนหลังจากนั้นท่านนบีวางแผนว่าคืนนั้นจะให้ท่านอาลีเนี่ยมานอนแทนที่ท่านนบีกับท่านอบูบักรวางแผนอีกว่าจะต้องจ้างคนนำทางซึ่งเป็นทางที่คนเนี่ยเขาไม่รู้จักกันเป็นทางที่คนอื่นเขาไม่ใช้อพยพเดินทางจากนครมักกะไปสู่มะดีนะห์เป็นทางที่เขาไม่ใช้กันนบีจ้างนะครับท่านอบูบักรจ้างอับดุลลอฮ์บินอุรัยกิตช่วงนั้นเนี่ยนะครับชาวกุเรชตามล่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งค่าหัวอูฐ100ตัวพี่น้องถ้าอับดุลลอฮ์บินอุรัยกิตอยากได้ทรัพย์สินเนี่ยพี่น้องอยากได้อูฐ100ตัวเนี่ยเพียงแค่มาบอกชาวกุเรชว่าท่านนบีอยู่ในญะบัลโซดได้อูฐแล้วแต่อับดุลลอฮ์บินอุรัยกิตไม่มาบอกชาวกุเรชว่านบีอยู่ที่ไหนทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะอับดุลลอฮ์บินอุรัยกิตท่านนี้เนี่ยนะครับรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนที่ท่านนบียังไม่ได้รับตำแหน่งเป็นนบีเนี่ยนบีมีชื่อเสียงโด่งดังว่าอันอามีนเป็นผู้ที่มีความไว้วางใจได้นะจึงทำให้คนในนครมักกะห์รักท่านนบีรวมถึงท่านอับดุลลอฮ์บินอุรัยกิตท่านนี้ด้วยรักท่านนบีเพราะนบีเป็นคนมีอามานะห์เป็นคนที่มีความไว้วางใจได้ถ้าโลภนิดนึงนะพี่น้องอับดุลลอฮ์เนี่ยถ้าอยากได้อูฐ100ตัวเนี่ยท่านนบีกับท่านอบูบักรต้องโดนจับได้แน่นอนแต่เขาไม่อย่างนั้นพี่น้องดูสินะการมีอามานะห์พี่น้องนะครับการมีอามานะห์การมีสัจจะกับผู้คนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งซึ่งที่จะทำให้คนรักเรานะถ้าอัลลอฮ์รักคนก็รักพี่น้องนะเราอย่าทำเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาจะได้มายังไงก็ตามเราไม่สนใจอย่างนั้นไม่เอานะเป็นคนมีอามานะห์อับดุลลอฮ์บินอุรัยกิตก็เป็นคนมีอามานะห์นะครับยอมที่จะไม่บอกชาวกุเรชไม่เห็นไม่หวังนะครับกับค่าหัวที่ตั้งมาเพื่อเป็นอูฐ100ตัวเนี่ยนะครับไม่เห็นแก่เงินพี่น้องนะไม่เห็นแก่เงินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านอบูบักรเดินทางไปถึงญะบัลโซดเซารุนเนี่ยภาษาอาหรับแปลว่าวัวท่านถ้ำนั้นเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายๆวัวพี่น้องนะถ้าใครสังเกตดีๆนะครับรูปร่างจะคล้ายๆวัวข้างในไปดูนะครับคนไปทำฮัจญีไปมักกะห์เนี่ยบางคนเนี่ยปีนขึ้นไปเขาเนี่ยนะอยากจะรู้ว่าท่านนบีเนี่ยเข้าไปยังไงจริงๆแล้วมัดคอนทางที่จะเข้าเขาเนี่ยเข้าญะบัลโซดเนี่ยทางเล็กนิดเดียวพี่น้องความที่ท่านอบูบักรรักท่านนบีเนี่ยพี่น้องนะท่านอบูบักรบอกกับท่านนบีว่าเดี๋ยวฉันขอเข้าไปก่อนญะบัลโซดเนี่ยเผื่อว่ามีสัตว์ดุร้ายท่านจะได้ไม่โดนกัดท่านอบูบักรก็เข้าไปญะบัลโซดก็ไปจัดแจงที่ให้ดีเพื่อเตรียมให้ท่านนบีเนี่ยได้นอนเพราะว่าเหนื่อยล้ากันแล้วนะครับเดินทางไปจัดแจงก็ไปเจอรูอยู่3รูพี่น้องนะมีรูอยู่3รูไอ้รูเนี่ยนะพี่น้องเวลาเราไปเจอรูอะไรก็ตามแต่นะเราอย่าไปยุ่งมันเพราะว่ารูเนี่ยหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ดุร้าย2 เป็นที่อยู่อาศัยของจินอย่าไปยุ่งนะครับท่านอบูบักรเข้าไปยะบันโซดเข้าไปก่อนไปเจออยู่สามรูด้วยกันท่านฉีกผ้าออกแล้วเอาไปปิดรูไว้หนึ่งรูส่วนอีกสองรูท่านเอาเท้าของท่านเนี่ยไปปิดเอาไว้นะแล้วเรียกท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาพอท่านนบีเข้ามาเนี่ยพี่น้องนบีก็มานอนบนตักของท่านอบูบักรเพราะยะบันโซดเนี่ยมันเล็กมันแคบพี่น้องนะนบีก็ต้องนอนและเนื่องจากความเหนื่อยล้าเนี่ยนบีก็หลับไปพอหลับไปนบีรู้สึกว่ามีน้ำเนี่ยหยดลงมาที่ใบหน้าท่านนบีก็ตื่นลืมตามาถามท่านอบูบักรว่าท่านเป็นอะไรเห็นน้ำตาท่านอบูบักรเนี่ยหยดพี่น้องน้ำตาท่านอบูบักรเนี่ยไหลหยดลงแก้มท่านนบีเลยถามว่าท่านเป็นอะไรท่านอบูบักรตอบว่าฉันโดนสัตว์ดุร้ายกัดนะบางสายรายงานบอกว่าโดนแมลงป่องกัดที่ขาทนความเจ็บป่วยท่านอบูบักรไม่ขยับไปไหนเลยเพราะกลัวว่าท่านนบีเนี่ยจะตื่นอดทนแต่ว่าอดทนเนี่ยท่านอบูบักรถึงกับน้ำตาไหลพี่น้องความเจ็บปวดท่านนบีก็ใช้น้ำลายนะครับถมน้ำลายไปที่เท้าท่านอบูบักรที่โดนสัตว์ดุร้ายกัดแล้วแผลของท่านอบูบักรก็หายเลยไอ้แบบนี้ก็เฉพาะท่านนบีพี่น้องนะใครไปโดนอะไรกัดที่แขนเราไปใช้น้ำลายถมใส่เขาอย่างนี้บางทีมันไม่ได้นะอันนี้ก็จำกัดเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีใช้ถมน้ำลายไปที่แผลท่านอบูบักรแล้วแผลที่โดนแมงป่องกัดแมงป่องต่อยก็หายสนิทเลยนะครับหลังจากนั้นพี่น้องหลังจาก3วันท่านอับดุลลอฮ์บินอุรัยกิตก็นำอูฐของท่านนบีและอูฐของท่านอบูบักรมาหาท่านนบีที่ญะบัลโซดหลังจากนั้นทั้ง3คนก็เดินทางจากนครมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์ระหว่างทางพี่น้องระหว่างทางนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยนะยังมีรายละเอียดอีกนิดหน่อยระหว่างที่ท่านอยู่ในญะบัลโซด3วันเนี่ยพี่น้องอีกนิดนึงได้ไหมอิหม่ามนิดเดียวนะระหว่างที่อยู่ในญะบัลโซด3วันเนี่ยมีคนรับใช้ของท่านอบูบักรเนี่ยนะครับจะคอยเป็นคนส่งอาหารลูกชายของท่านอบูบักรจะเลี้ยงจะคอยส่งข่าวตอนกลางคืนเนี่ยนะครับไปนอนอยู่ที่นั่นแต่ตอนเช้าเนี่ยกลับมาอยู่กับชาวกุริชเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้ใครสงสัยแล้วก็คนรับใช้นะครับนำแกะไปเลี้ยงเพื่อกลบรอยเท้าของลูกชายท่านอบูบักรคนจะได้ไม่รู้ว่ารอยเท้านี้เนี่ยเป็นรอยเท้าใครเดินไปไหนและก็ระหว่างที่อยู่ในญะบัลโซดนำแกะไปเลี้ยงตรงญะบัลโซดไปอะไรรีดนมให้ท่านนบีกับท่านอบูบักรเนี่ยได้ดื่มนะครับอันนี้คือสิ่งที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้วางระบบได้วางแผนมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นนะครับพี่น้องทั้ง3คนทั้งอับดุลลอฮ์บินอุรัยกิตที่เป็นคนนำทางก็เดินทางจากนครมักกะฮ์สู่นครมะดีนะห์ซึ่งเป็นเส้นทางที่คนอื่นเขาไม่รู้กันแล้วระหว่างทางนะครับพี่น้องเจอเหตุการณ์อีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะเราน่าจะได้มาคุยกันอินชาอัลเลาะห์ ไม่รู้ว่าข้างไหนนะฮะอิหม่ามนะอินชาอัลเลาะห์เราได้มาคุยกันต่อนะว่าเจอเหตุการณ์อะไรบ้างระหว่างที่เดินทางจากนครมักกะห์สู่นครมะดีนะห์นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากบรรดาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอัสลอลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์